กราบเรียนสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านเหล่าเจ้าโจรสลัดนะครับผมวันนี้เรามาเล่นนี่กันต่อดีกว่าครับผมไฮซีฟซาก้า DX อ่ะพูดเยอะไปเลยเล่นละ เอาหรือเปิดเสียงมามึงตายละเสียงเกมไม่มีไม่ได้อรรถรสมาแล้ววันที่15ซะที่ไหนล่ะวันที่4ครับผมล็อกอินต่อเนื่องได้15เหรียญเย้ ไม่ใช่เสียถูกแล้ว15เหรียญเซฟครับประกาศวันนี้เขาบอกว่าสเตมินาจะเพิ่มขึ้น1หน่วยในทุกๆ2นาทีถึงแม้จะไม่ได้เล่นอยู่ก็ตามมาเถอะนะอีเวนต์วันพุธโอเคขอบคุณครับขอบคุณกี้กับผมครับไปดูชั้นดาดฟ้ากันสักหน่อยแต่ว่าใช้ได้นะชั้นบนต่อสิร้านค้าจากร้านพ่อค้าดีครับผมจริงๆน่าจะมีสินค้าเพิ่มให้ด้วยนะเนี่ยยังไม่ค่อยมีอะไรโอเคลิสต์ลูกเรือตอนนี้เก็บได้สูงสุดคือ12คนตอนนี้เรามีทั้งหมด11คนนะครับยังไม่อะไรเท่าไหร่การ์ดเหล็กแอตแทก17อินอีก24โอ้เยอะไปนะเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยนะฮะปะวันนี้จะทำอะไรกันดีเนี่ยดูสิเควสนี้ก็ยังไม่ปลดล็อกคงต้องใช้เวลาสักพักอันนี้ทำได้เรื่อยๆนะครับผมเควสรับมือใหม่รับแค่ไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องลอง10ไปฮะถ้าไม่ไหวค่อยว่ากันนะครับผมวันนี้ได้สเตมินาเร็วขึ้นนะครับผมไม่ต้องห่วงเจอแล้วหมึกกล้วย64นิดนึงเก่งมากครับได้ตัวตลกมานี่ใช้ได้เยอะเลยนะผมสุดยอดตัวตลกบ้ากี้ผมตัวตึงตัวตึงโอ้ยเอาเรื่องแล้วฮะ MVP วันนี้ผมต้องยกให้บากี้เลยนะแข็งแกร่งจริงๆคุ้มแล้วที่จ้างมาฮะเดินเดินเดินโอ้ยย่อยเจ็บนะทุกคนกำลังทำงานหน้าที่กันอยู่ดีมากวิจัยต่อไปเราก็จะได้ของดีกลับมาเหล่าโจรสลัดกับพ่อค้ามืดฮะชิวๆเราไม่ตัวตลกอยู่ฟาไปหนึ่งทีแตกเลยครับ102อ่ะดุมั้ยอ่ะแกยังดุเลยเดี๋ยวก็แตกแล้วแกชาร์จไว้ด้วยอ่ะอ๋อหอหอฟามันตัวตลกบากี้เย้เก่งมากเลยเธอเสร็จสิ้นแล้วปักธงเตเตเตเย้มี10อุ้ยได้10ชิ้นเลยเหรอเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะเนื้อ10ชิ้นได้เบอร์รี่หวานฉ่ำ2ชิ้นแล้วก็เงินอีก54เหรียญยามอีก1คนเงินอีก300ขวาขวาเยอะเยอะอีกแล้วโอเคไนซ์จ็อบปล่อยตัวลองปล่อยตัวดิจะได้อะไรบ้างเปล่านะไม่นำมาเป็นลูกเรือและปล่อยตัวไปใช่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นก็แค่ปล่อยตัวไปไม่ได้รับผลบัฟอะไรนะครับผมตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าซื้อของมันเก่าๆอ่ะปะเดี๋ยวก่อนออกเรือเดี๋ยวขออนุญาตอัปเกรดวัตถุโบราณก่อนละกันอันนี้อัพเป็นเวล2ไว้แล้วเพิ่มอัตภัณฑ์อันนี้เพิ่มความเร็วของเรือเล็กน้อยอันนี้ต้องใช้เงินแก้งั้นอัพอันนี้ละกันเนื้อลมเยอะก็ต้องใช้บ้างไป80เลยแล้วเดี๋ยวละเพื่อเราวิจัยเก่งๆอยู่แล้วต่อไปเราไปเดินเรือกับดีมั้ยนะเพราะว่าทุกคนก็น่าจะใกล้เต็มแล้วล่ะมั้งมี4เก็บได้อีก4โอเคงั้นก็เดินเรือไปหาเกาะใหม่กันดีกว่าถ้างั้นป่ะแผนที่ครับผมเราจะไปดูแถวไหนดีนะอันนี้เลเวล1ไปที่เลเวล1กันครับผมออกเดินทางใช้สเตมินา2ใช่แล้วเคลื่อนที่ได้ออกเรืออะไรทิฟฟี่ฝากนายดูแลเรือของเราด้วยนะนายท้ายเรือไม่เจออะไรครับผมล่องเรือไปแบบชิว
เราได้มาถึงเลเวล1บริเวณที่ยังไม่คุ้นเคยแล้วล่ะได้เวลาทำการสำรวจเลือกสมาชิกที่จะส่งไปเข้าร่วมต่อสู้กันเถอะลิสต์ตามนี้เลยกำลังสำรวจมาแล้วครับผมสรามขึ้นบกขึ้นเรือสิไปทุกคนกำจัดมันซะลุย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 เราแค่สลามก็โง่นะตีนิดเดียวก็แตกแล้วไอ้ยาฟาดมังฟาดมังแรงเรือเลเวลอัพสเตมินาเต็มเอี่ยมสินค้าใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วนะคะประกาศจากร้านค้าแนะนำโอเคเลยเดี๋ยวไปดูให้แต่กำจัดพวกนี้ก่อนกลับมาแล้วพวกนายน่ะรู้สึกจะแข็งแกร่งแค่ไหนกันเชียวนี่จะแค่สลามเงี้ยฝากเก็บของด้วยนะครับทุกท่านต่อสู้กับบอสเป็นตัวอะไรหไหนบอสแค่หมึกธรรมดานะมันจักนี่ไปหมึกไม่ผ่านหรอกนะหมึกโอเคก็หมึกทั่วไปปูไว้ว่าปูยังดูโหดกว่าเลยนะจริงมันก็คือหมึกตัวไปอะนะนี่มอสที่ไหนนะไม่แฟร์เนี่ยแพ้ได้ไงอะเสียใจด้วยเพราะฉันแข็งแกร่งแล้วเย้ let's go สำรวจเสร็จสิ้นแล้วนะไปกันต่อเลยครับได้รับ2ชิ้นจากการตีบอสเงิน27แล้วก็ยาเลเวล2Nice โลกิเลเวล16เก่งมากทุกท่านเปิดแมปโลกกว้างค้นพบน่านน้ำทะเลใหม่แล้วเย้ตบมือสิครับผมโอเคไปขึ้นบกกันได้รับเหรียญตา1ดูเหมือนว่าจะพบเกาะใหม่แล้วนะไปกันเลยได้ไหมใช่แล้วไปเลยสิออกเดินทางได้ใช้สเปน่า2ชิวๆออกเรืออีกครั้งนะทุกคนแต่คราวนี้จะขึ้นบกแล้วนะมาถึงเกาะเพื่อนบ้านแล้วนะครับเกาะน่านน้ำดูเหมือนว่าเราจะมาถึงเกาะมาแล้วนะครับแถวนี้มีเป็นพื้นทะเลทรายด้วยฮะโอ้แย่โอ้ดูเหมือนว่าเราจะได้กลิ่นการบรรจุภัยล่ะอะจะว่าไปแล้วเหมือนจะมีโปสการ์ดจากราชาส่งมานะครับไหนดูสิพวกท่านมีลูกเรือที่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้หรืออยู่บนเรือบ้างหรือเปล่านะยิ่งมีจำนวนลูกเรือบนมากเท่าไหร่การใช้ชีวิตบนเรือก็จะง่ายขึ้นเท่านั้นนะดีจังถ้าราชาจะดูจะเป็นห่วงท่านนะเอาล่ะเรามาเริ่มทำเพลงกันดีกว่านะครับบนเกาะนี้นะรับเซฟแล้วล่ะนี่เลยสำรวจตรงนี้กันเอาง่ายๆไปเลยหาของก่อนลุยเล่งไปฮะไปเข้าไปส่องกันครับผมจะเจออะไรกันบ้างนะขอเจอตัวตึงๆโหดๆหน่อยแล้วกันนะครับกล่องสมบัติครึ่งทางเพิ่งจะได้ไอ้เจอเหล่าโจรสลัดแล้วโอ้โหบิ๊กมัมป์เนี่ยไม่ใช่เนาะโจรสลัดหญิงน่าเหลือเกินที่ได้มาอยู่ที่นี่เกาะเล็กๆอันน่าแสนสงบแห่งนี้นะอย่าว่าแต่โจรสลัดเลยแล้วกันที่เนี่ยแทบไม่มีใครผ่านมาด้วยซ้ำอ่ะแต่ก็อยากจะลองต่อสู้ดูบ้างนะอ่ะเจ้าเป็นโจรสลัดนี่นะขอเตือนตัวแป๊บนะไม่แป๊บล่ะตีกันเลยไม่ใช่บิ๊กมัมไม่ใช่อาวีเวด้านี่ก็แค่โจรสลัดทั่วไปใช่นะอยู่ชิวนะเดี๋ยวเจอตัวตลกบาร์กี้ของฉันทุบหน้าเพราะว่าเขาตัวตึงมากนี่ทุบไป60ทำไมไม่ค่อยติดสตันเลยฮะอุ๊ยยังเตรียมตัวไม่เสร็จเลยนะเธอเจ็บจี๊ดเสร็จแล้วอันนี้ยังไม่ใช่บอสหรอกแค่ด่านหน้าเฉยนะผมชิวๆนะ3ชิ้นอะไรบ้างไหนดูสิเงิน38แล้วก็ยาออร่าโอ้อันนี้ของใหม่แล้วก็โจรสลัดหญิงโจรสลัดหญิงอย่างนั้นหรือท่าน300คะแนนจำนวนโจรสลัดหญิง3ดาวใช้519 G และ3เหรียญเงินเอ้ย3เหรียญทองเพื่อจ้างเป็นลูกเรือ
จะได้ทรัพยากรจากเกาะอันนี้ผมมีแล้วอ่ะไม่เอากลับแล้วก็เอามันไปที่เรือใช่แล้วว้าวเราพบบางอย่างด้วยเลยนะเงิน 200G thank you very much thank you very good ต่อไปครับผมเกาะไปหาไอเทมใหม่กันพูดนายยังไม่เจ็บมากลุยกันต่อเลยครับอ่ะโจรสลัดหญิงอีกแล้วคราวนี้มา2คนเลยอ่ะโอ้สวัสดีค่ะจะว่าไปท่านได้ส่งอุปกรณ์ให้กับลูกเรือหรือยังคะหรือว่าถูกต้องหรือเปล่าอุปกรณ์มีผลต่อการต่อสู้มากทีเดียวนะอย่าลืมที่จะใส่ของที่ดีที่สุดให้กับลูกเรือของท่านด้วยขอบคุณค่ะเนี่ยมันศัตรูนี่นะเพิ่งจะรู้ตัวแล้วกันเหรอเนี่ยขอบคุณที่แนะนำนะเสร็จชั้นแล้วแกไม่รอดแน่โจรสลัดหญิงเลี้ยงตัวอะไรมาด้วยเนี่ยฮะสัตว์เล็กของเธองั้นเหรอต้องโดนฟาดมันฟาดมันโอ้ลืมตัวเลยเสียงเปียงเลยเสร็จเองหนึ่งที่โกชุดเด้อเด้อ very good ไปกันต่อเลยฮะผมวันนี้ชิวๆเนื้อ8เงินอีก 3-4 มีดมันใหม่แล้วก็กระทาเรือแล้วก็โจรสลัดหญิงกับน้ำยาปริศนา XP 42ไว้ได้เกิดไปเอาเข้าไปคุกว้าวพบบางอย่างอีกด้วยนะเงิน 400G ตังกิ้วไปได้หมดเราได้รับข้อมูลเพิ่มเติมอีกแล้วเควสน่ะดื้อดึงบอสแรง F บวกต่อสิจ๊ะรออะไรเรายังไหวก็รวยกันต่อเพลงดีดีมากๆเลยแกวิจัยเสร็จสิ้นกล่องสมบัติได้เท่าไหร่229Gแล้วก็เงินฮะหมวกด้วยได้เนื้อด้วยอื้อ very good ยอดเยี่ยมเฮ้ยนั่นมันขวานยักษ์ขวานปีศาจโอ้นี่คือบอยงั้นเหรอนี่ไม่นึกเลยว่าจะมีใครมาถึงที่เกาะแห่งนี้ข้าคือมาสเตอร์แห่งซูโม่นิ้ว What? ชื่อแปลกดีเจ้าแน่มากนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าข้าจะได้ไว้ชีวิตเจ้าสักหน่อยโอเคกันแล้วกันไปคุณขวานยักษ์อุ้ยหวดที 5-4 เลยเนี่ยสมแล้วที่เป็นบอสนั่นแหละเอาเรื่องแต่ใหญ่ไปนะบางทีอ่ะตีช้าหน่อยเจอตัวโดของผมไปก็ว้าวอยู่ดีนะครับโอ้ยแพ้ฉันแล้วอ่ะพวกโจรปูขาวสินะก็ไม่เท่าไหร่เฮ้ยนั่นใครชาวบ้านแน่เลยเว้ยขอบคุณพระเจ้าที่มานะคะสาวน้อยกระตือรือร้นอีกแล้วเรากำลังจะหลงทางอยู่แถบเกือบจะโดนจับอีกแล้วอะค่ะขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะหวังว่าจะได้พบกันอีกนะคะโอเคครับเห็นคุณปลอดภัยผมก็ดีใจแล้วล่ะครับคุณเธอเวสเสร็จสิ้นไปกันต่อเลยครับไอเทม4ชิ้นผักปืนเฮ้ยปืนไฟโย่ปืนอีกแล้วโอ้โหมาเสิร์ฟแห่งซุ้มหมดนิ้วไหนดูสิออร่าเกิดง่ายขึ้นหากใช้ขวานจ้างเป็นลูกเรือใช้700ขวากับ3เหรียญเอาไปส่งเป็นค่าหัวดีกว่าใช่แล้วขอบคุณมากสำหรับการความช่วยเหลือนะจ๊ะเอาโปรดรับสิ่งไว้แต่กับผมคุณนะคะร้านเกาะร้านกระท่อม 1,200G คุณคงจะเห็นเราทำการค้าอยู่หลายแห่งใช่ไหมคะบางทีเราอาจจะช่วยท่านได้ในรายภายหลังรีบไปหมดนะคะอีกอย่างนึงนะคะถ้าหากมีร้านค้าอยู่บนเรือของท่านแล้วก็บางครั้งเราอาจจะแวะไปซื้อของที่นั่งบ้างก็เป็นได้ไว้เจอกันใหม่นะคะเธอโอเคค่ะร้านข้างๆกันเลยเสร็จสิ้นครับเกาะเพื่อนบ้านถูกปลดล็อกแล้วเป็นเกาะเพื่อนบ้านสินะแหมง่ายดีนะ1เหรียญตาเดี๋ยวผมเลสลูกเรือแป๊บนึงนะครับผมทีมจู่โจมของผมคนนี้ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใส่เป็นปืนส่วนตัวนี้ต้องใส่เป็นกระทาน่าจะดีกว่า
ใส่เวลาเบี้ยไปแปลกๆเราเป็นนักเวทแท้ๆนะคะลดสปีดแต่เพิ่มอย่างอื่น SP Attack แล้วก็ Int ใส่กระทาเข้าไปหมวกก็มีที่คาดผมกับอันนี้ผ้าพันหัวงั้นใส่ที่คาดผมไปแล้วกันนะตัวหลักของเราโลกิงั้นเปลี่ยนมาใส่กระเป๋าแล้วกันนะโอเคเท่านี้น่าจะไหวนะฮะว้าวเราเพิ่งจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเควสสุดแกร่งมาละเกาะเพื่อนบ้านE บวกเลยอ่ะเนี่ยแรงต้อง12ก็ไม่ไหวอยู่ดีอ่ะต้องไปเดินเรือที่อื่นกันต่อนะเออก่อนไปเดินเรือที่อื่นเพราะว่าเอาลูกพวกโจรอ่ะคนในคุกอ่ะเอาไปส่งคอนน่าจะดีกว่าอะไรเนี่ยเซตสุดคุ้มเหรอลิมิตด้วยเหรอเซตสุดคุ้มเปลี่ยนอาชีพอันนี้น่าลองกันเนี่ย12เหรียญทองได้อะไรบ้างดูสิมีมีดเงินไรเฟิลบัตเลอร์หมวกศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แหวนเงินมีเกาะบางด้วย12เหรียญก็น่าลองนั่นน่ะเซตสุดคุ้มจริงๆก็อยากซื้อแต่ใจต้องเย็นๆไว้ไม่ต้องรีบเดี๋ยวเผื่อมีอะไรดีๆแทนไม่เอานักเวทจริงๆผมก็อยากใส่ปืนเอ้ยใส่กระท้ายน้องอ่ะนะแต่เห็นปืนแล้วก็อดใจไม่ไหวที่จะใส่กระบอกนี้แทนนะเผอยิงไกลก็ใช้เป็นปืนแทนแล้วกันเป็นพระถือปืนมันผิดตรงไหนล่ะคะใช่ไหมกลับบ้านของเรากันก่อนละกันไปหาท่านราชากันครับผมกลับบ้านก่อนไปรายงานท่านแล้วก็เอาพวกนักโทษไปส่งนะครับผมไปส่งข้าวผัวนะครับผมเยอะเลยนะครับผมในเรือเนี่ยอย่างน้อยก็ได้สักเกือบไม่ถึงพันอะแต่เกือบประมาณสัก800น่าจะพอละนะครับผม800 G ก็โอเคเย้ได้กลับมาถึงบ้านที่นี่สักทีคิดถึงชะมัดเลยนั่นถึงแล้วบ้านของเราโรกิคิงดอมเอาล่ะโอ้น่าเท่าไหร่เนี่ย 1,300 ว้าวนึกว่า800เนี่ยก็ใช้ได้อยู่ส่งมอบศัตรูที่เหลือได้เลยใช่ทั้งหมดเลยเย้โอ้เจ้าอีกแล้วทำงานได้ดีเหลือเกินนะเนี่ยเอายังดูเหมือนว่าจะทำภารกิจทีมมอบหมายไปสำเร็จแล้วสินะดีมากรับรางวัลนี่ไปสิเล่นต่อกันครบ3วันผ่านฮะได้อะไรมาครับผมไปถึงยังเกาะใหม่2เกาะได้รับวัตถุโบราณใบอนุญาตก่อสร้างเรือ1ถึงเวลาแล้วที่ต้องควรย้ายไปเรือใหญ่ที่ดีกว่าเดิมเราได้เรียกช่างต่อเรือมาแล้วนะน่าจะมาถึงเร็วๆนี้นี่แหละครับผมขอบพระคุณท่านมากที่ให้โอกาสกับผมเอาล่ะเรือลำใหม่ที่ดีกว่านี้ผมจะเริ่มงานทันทีที่เรือทอดสมอลงเลยนะครับฮิฮิได้อะไรอ่ะประชากร300คนขึ้นไปได้รับวัตถุโบราณอนุญาตก่อสร้างฐานอ๋อนั่นที่สุดก่อมาจนได้สินะรางวัลในครั้งนี้คือการขยายพื้นที่ฐานยังไงล่ะเมื่อกลับมาใหม่หลังจากที่ไปทำภารกิจอื่นแล้วฐานก็จะขยายขนาดขึ้นเองล่ะโอ้โหรอรุ้นก็ได้เลยโอ้โหได้เยอะจังหวะวันนี้คีย์5เควสได้รับวัตถุโบราณเหรียญทองแดงตากระสันลูกเรือทุกคนเพิ่ม HP อีก10อุ้ยอะไรอ่ะใกล้ตำราใกล้3อันเวทโอ้เราพอใจมากกับผลงานของท่านในช่วงที่ผ่านมานี้ตอนนี้เราก็นอนได้อย่างเป็นสุขแล้วเซฟกันไว้ก่อนนะครับเราไปดูวัตถุโบราณกันหน่อยดีกว่าใช้อะไรบ้างอันใหม่อันนี้เป็นเรืออันนี้เต็มอยู่ขยายขนาดเรือนะครับผมถึงได้ไปสูงสุดแล้วใช้ได้เลยปะหรือว่าต้องรอสักพักเดี๋ยวน่าจะมาต่อเธอเองนะครับผมคิดว่าอันนี้ต่อขยายขนาดฐานอันนี้ก็ต้องรอสินะโอเควัตถุโบราณที่ใช้เร่งพอยต์ในการเล่นมื่นหนึ่งเลยเหรอแกก็ดีนะอันนี้ก็น่าใส่เหมือนกันแต่มันใช้เงิน G ทั้งนั้นเลยต้องไปเก็บตังค์แต่ตังค์ไม่ค่อยจะอยู่กับตัวเท่าไหร่นะเอาบางทีเอาล่ะในเรือผมต้องสร้างอะไรเพิ่มให้กับลูกเรือบ้างแล้วล่ะตอนนี้ไหนสิมีอะไรเพิ่มบ้างอันนี้สิ่งอนุคอนสะดวกพิพิธภัณฑ์ก็ยังไม่จำเป็นห้องน้ำอันนี้ควรจำเป็นอยู่จะใช้พันหนึ่งสิ่งแวดล้อมก็คิดว่าไม่เท่าไหร่งั้นผมเอาเป็นที่ฝึกห้องซ้อมก่อนละกันห้องซ้อมมันต้องมีครับผม
ไม่มีไม่ได้อันนี้ใช้พันหนึ่งแล้วก็สร้างเพิ่มเป็นห้องน้ำห้องน้ำผมจะวางไว้ตรงนี้สร้างแรงบันดาลใจตรงนี้ก็จะมีที่นั่งเล่นอาบน้ำห้องน้ำอ่ะแยกกันไปโอ้ยคุณพระถือค้อนยักษ์ในการสร้างเลยเนี่ยคุณก็สร้างเอกเก่งกันนะเนี่ยส่วนการสร้างเราจะได้มีสิ่งอนุคันสะดวกเพิ่มแล้วนะเสร็จแล้วครับผมห้องฝึกซ้อมอะดูเหมือนลูกเรือทุกคนจะเตรียมตัวกันพร้อมแล้วสินะครับในเวลาสาธิตการต่อเรือด้วยความเร็วดั่งสายฟ้าให้ดูเป็นขอนตาซึ่งมันจะใช้เวลาเพียงแวบเดียวเท่านั้นเอ๊การตาช้างไปไหนนะใช้กาวแป้งเปียกแทงไปก่อนละกันเสร็จแล้วเท่านี้ก็มีพื้นที่ให้หายใจเพิ่มขึ้นแล้วนะครับไม่เพียงแค่นั้นคุณสามารถเพิ่มทีมจู่โจมได้อีกหนึ่งกลุ่มนะครับพยายามจ้างลูกเรือเทื่อช่วยงานของท่านดีกว่านะครับลองดูสิแล้วว่าจะกันใหม่นะโอ้ขอบคุณมากเลยครับ thank you very much ลูกเรือสินะเพิ่มขนาดได้กลุ่มหนึ่งดีมากทีมจู่โจมเอาใครเป็นหัวหน้าทีมดีนะตอนนี้เอาคนที่เลเวลใช้งานได้ก่อนเดี๋ยวต้องสมัครลูกเรือเพิ่มแล้วนั่นแหละเอาจริงต่อไปเราจะทำอะไรกันต่อดีนะเควสตรงนี้เอฟพันช์ใช้3เซมินาเควสมือใหม่อันนี้เป็นเหล่าประจนภัยไหวไหมนะวันนี้ความแข็งแกร่งคุณสมบัติสายฟ้าเพิ่มขึ้น 25% เอาล่ะตอนนี้ก็เวล10เวล15เวล16แล้วผมคิดว่าน่าจะไหวแหละถ้าไม่ไหวก็คงไม่ไหวนะไอ้นั่นมันตีหนักมากเลยอ่ะเพื่อความชัวร์ผมจะอัพเลเวลให้พวกเขานะครับผมเนื้อรมควันให้กับตัวตลกบาร์กี้ผมจะเน้นให้เขาเลยครับผมแอตแทค100กว่าออกเดินทางลุยมีทั้งไพ่มีทั้งกระเป๋ามีทั้งปืนจะว่าไงก็ตามมา Let's go ฉันกลับมาแก้แค้นแล้วนักเดินทางของฉันอีกคนนึงจะเหมือนฉันไม่ได้แกต้องโดนกำจัดนบัตเดี๋ยวนี้พาคนคอนมาแล้วค่ะน้องสปีดช้าหน่อยแต่แม่นนะจ๊ะเจ็บด้วยบุ้งอุ้ย114คนคอนยิงแม่นเอาเรื่องไม่ทีนี้มันตัวตึงเยอะจริงๆเลยนะเนี่ยเอ้ยโลกิที่ถือกระเป๋าจะเป็นไฟฉายเลยยังเหมือนนะคนนี้รวยเลยพวกเรานี่อ่ะคนคอนปังปังเออแล้วก็บอสเลยใช่ไหมอ่ะตัวฉันอีกคนนึงฉันกลับมาแก้แค้นแล้วสวัสดีเราเป็นนักเดินทางที่เดินทางไปยังทั่วโลกทุกมุมตอนนี้เราหลงทางแถมเสบียงเราใกล้หมดแล้วด้วยคงต้องขโมยของท่านแล้วล่ะเอาล่ะมาเลยมาขโมยเลยตอนนี้ฉันเอาเรื่องความเมื่อก่อนแล้วแกโดนแน่ไม่ยอมแพ้หรอกพระคมๆเอาวิงว่าวพระไม่คมเลยมาเติมอิจิเยอะแล้วไงไม่ได้แล้วเรียบร้อยครับผมเสร็จโจรปังแม่จริงๆพาฉันแง่ช่วยด้วยไม่ใครช่วยเจ้าได้เสร็จฉันละปากทงโกชุดเย่6ชิ้นนะครับ69Gเนื้ออีก6มานั่งอีกนักปีนเขารีรับแล้วก็เห็นสุดแกร่งเห็นไหมครับเนี่ย HP ตั้ง79ใช้ได้ทุกคนแข็งแกร่งขึ้นผมดีใจโอ้นักปีนเขาเดี๋ยวก่อนนะถ้าส่งมอบค่าหัวโห 2,400 เหรอเยอะมากเลยอันนี้ไม่ใช่น้อยเลยอะถ้าจ้างก็ 7,000 โอ้ไม่ไหวหรอกไม่พอถ้าส่งมอบส่งมอบก็ 4,000 2,400 น่าจะดีกว่าลดการใช้สเตมินาในการทำเควสลงตัวมันก็ดีเลยนะแต่ว่าไม่มีตังค์จ้างอะเหลือแค่ 5,000 อะเพราะฉะนั้นแล้วก็ส่งไปเลยแล้วกันเอาตังค์ก่อนว้าวเราพบของอย่างอื่นด้วยนะครับ300Gเอาตังค์ก่อนเราได้รับข้อมูลเพิ่มอีกแล้วเควสอีกแล้วนะครับโอ้ต้องแรง9 E แรงเควสรับใหม่นี่เพิ่ง8เองไม่พอแฮะเอาล่ะก่อนเราจะจบคลิปนะครับผมขออนุญาตไปหาประชากรเพิ่มสักหน่อยดีกว่านะครับผมเกณฑ์ลูกเรือมา
ช่างตีเหล็กเรามีหรือยังวะเราน่าจะยังไม่มีเปิดร้านขายอาวุธบนเรือได้โอ้อันนี้น่าสนใจขอต้อนรับอารอนทำไมคนชื่ออารอนมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยประมาณนี้ก่อนนะครับผมโอเควันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนแล้วกราบสวัสดีจ้าบาย